สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาสู่ซองไอบอกของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับที่เราจะไปเบิ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือ7อย่างที่คนหู้ในก็น่าสนใจในการแข่งขันบาสเตะแบบซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022เนาะที่ว่าเปิดฉากขึ้นแล้วเนาะซึ่งล่าสุดในมือวันที่18มีนาคม2022เพิ่นก็มีการแถลงข่าวการแข่งขันบาสเตะแบบซี่ลาลีก1ประจำฤดูกาล2022อย่างเป็นทางการซึ่งในนั้นเพิ่นก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นข้อมูลที่พวกเราควรรู้ในการแข่งขันบาสเตะลาลีกนี่ก็คือมีถึง7อย่างที่น่าสนใจทางทีมงานของเราได้รวบรวมมาให้เนาะซึ่งก่อนจะเบิ่ง7อย่างนั้นเราจะไปขอขอบใจฮุบงามจากสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวที่พวกเรานำมาใส่ในมือนี้เนาะจะไปเริ่มกันที่เรื่องราวทำอิฐกันเลยก็เป็นทางรูปแบบการแข่งขันเนาะสำหรับการแข่งขันเป๊ปซี่ลอรี่ฤดูกาลนี้ผมจะใช้รูปแบบการแข่งขันอยู่3รอบด้วยกันซึ่งจะมีการแข่งขันในบ้านนอกบ้านในการนัดที่3ซึ่งว่านัดที่3ก็จะเอาผลรวมของทั้งนัดในบ้านในการนัดนอกบ้านมารวมกันทีมใดดีก็จะได้แข่งขันในรอบที่3ในบ้านของตัวเองซึ่งว่าจะแข่งขันกันถึง63นัดเนาะจาก7ทีมเนาะสมมุติใส่เวลาแข่งขันถึง7เดือนก็คืออาทิตย์1ต่อ3นัดและสโมสรหนึ่งจะแข่งขันอยู่18นัดซึ่งใส่ระยะเวลาแข่งขันระหว่างวันที่12มีนาจนถึงวันที่4กันยา2022นี่เนาะจะไปเบิ่งเรื่องราวที่2ก็คือทางสโมสรที่เขาห่มรายการนี้ก็มีอยู่7สโมสรประกอบด้วยสโมสรหลวงพระบางสโมสรเวียงจันทน์ FC เอสลา FC มาสเตอร์เซเว่น FC สังหน่อย FC กองทัพ FC และก็ทีมที่7เป็นจับประสัก FC นั่นเองไปเบิ่งเรื่องราวที่3ก็คือรางวัลในการแข่งขันปาเตนี่ก็ซื้อรวมทั้งหมดที่ว่าใส่ในการแข่งขันก็คือ630ล้านกีบซึ่งว่าสนาเลอร์จะได้อยู่300ล้านกีบห้องสนาเลอร์จะได้อยู่150ล้านกีบอันดับ3ได้อยู่80ล้านกีบอันดับ4ได้อยู่40ล้านกีบอันดับ5ได้30ล้านกีบอันดับ6ได้20ล้านกีบและอันดับ7ได้10ล้านกีบซึ่งว่าทุกๆทีมที่ว่าในโค้งแข่งขันจะได้รางวัลหมดเนาะไปต่อกันที่เรื่องราวที่4ก็คือการแข่งขันบาสเตะเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022นี่จะบ่มีทีมตกชั้นเนาะเนื่องจากว่าฝ่ายจัดการแข่งขันเพิ่นต้องการที่ว่าจะรักษา7ทีมนี้ไว้เนาะให้คงที่เพื่อจะมีการสมทบจากทีมชั้นจากลาลีก2ก็คือทางฝ่ายจัดการแข่งขันเพิ่นก็จะมีการระบุว่าทีมชั้นจากลาลีก2จะมีโอกาสเลื่อนสั้นขึ้นมาแข่งขันในแบบซี่ลาลีก1แต่ก็ต้องผ่านเงื่อนไขที่ยากพอสมควรก็คือผ่าน10เงื่อนไขที่ว่าทางสหพันธ์บาสเตะอาเซียนเนี่ยผมก็ได้วางไว้สำหรับสโมสรหนึ่งจะต้องมีเงื่อนไขนึงก็คือเป็นต้นเงินต้องมีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็จะต้องมีนักเตะเงินทุนหลายอย่างเนาะเมื่อหน้าพวกเราจะหาโอกาสมารายงานให้ฟังเนาะไปสู่เรื่องราวที่5กันเลยก็คือลาลีก1ปีนี้จะสนามแข่งขันอยู่5สนามก็คือสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ถึงจะมีทีมเจ้าบ้านอยู่3ทีมก็คือเอสลาฟซีบาสเตอร์เซเว่น FC และสร้างใหม่ FC ที่ว่าใช้สนามนี้เป็นสนามกีฬาเจ้าบ้านนะส่วนสนามที่2เป็นกีฬาสนามกีฬากองทัพหลัก5สนามในบ้านของสโมสรกองทัพ FCสนามที่3เป็นสนามกีฬามอซอนะเป็นสนามในบ้านของสโมสรเวียงจันทน์ FC ที่4เป็นสนามกีฬาขวางจำซักนะเป็นสนามเจ้าบ้านของสโมสรจำซัก FC และก็5เป็นสนามกีฬาขวางหลวงพระบางซึ่งเป็นสนามกีฬาในบ้านของสโมสรหลวงพระบางนั่นเองไปเบิ่งเรื่องราวต่อมาก็คือเรื่องราวที่6เป็นบุคคลากรในการแข่งขันก็คือกรรมการตัดสินผลจะนำใส่อยู่ทั้งหมด35ท่านเนาะและนั่นเป็นกรรมการระดับฟีฟ่าที่เสียงผ่านฟีฟ่าได้ถึง10ท่านในนั้นมียิง2ท่านซึ่งว่าในแต่ละนัดจะใส่กรรมการถึง6คนก็คือ1เป็นกรรมการ3คนในสนาม4เป็นสนาม
กรรมการผู้ช่วยเนาะแล้วก็อีก2คนเป็นกรรมการอยู่หลังโกนเนาะเพื่อหลังโกนเดี๋ยวหลังประตูเพื่อให้การตัดสินมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะทางด้านบุคลากรในการจัดแข่งขันก็นำใส่ผู้ควบคุมการแข่งขันที่ผ่านการฝึกอบรมจาก AFC หรือสหพันธ์บาเตอาซีทั้งหมดประธานนำใส่ผู้ประสานงานการแข่งขันที่มีการฝึกอบรมจากสหพันธ์บาเตแห่งสาธารณรัฐจำนวน8ท่านนำใส่หลักการในการพิธีการมาตรฐานสากลในการจัดการแข่งขันเนาะแต่เบื้องเรื่องราวต่อมาก็คือการแข่งขันบาเตเป๊ปซี่ลาลีก1มีผู้สนับสนุนหลักเหมือนทางด้านเป๊ปซี่นะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเบียร์ลาวดังนั้นก็ยังมีหัวเสืออีเลเวนสเตมมิ่งหรืออีเลเวนสปอร์ตนะซึ่งเป็นคู่ของมือในการถ่ายทอดสดครั้งนี้ก็คือต่อมาจะเป็นทางด้านไมเว่นะสนับสนุนชุดกรรมการต่อมาเป็นอีออนต่อมาเป็นลาวเทเลคอมสตริงและจีเนียนสปอร์ตนะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนในการแข่งเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาลนี้ต่อมาจะเป็นทางด้านอันดับดาวที่7นะเป็นดับดาวสุดท้ายนะก็คือทางโลโก้ของเป๊ปซี่ลาลีก1ปีนี้นะเพิ่นก็มีการปรับเปลี่ยนจากฤดูกาลที่ผ่านมานะถึงว่าเพิ่นใช้สีเขียวสดใสเป็นเอกลักษณ์มีพลังและมีความน่าเชื่อถือเครื่องหมายของการแข่งขันลาลีก1สื่อถึงการเติบใหญ่และการมีชีวิตชีวารวมถึงเป็นการสร้างแห่งบันดาลใจให้กับสังคมให้มีความใกล้ชิดกับการแข่งยิ่งขึ้นถึงว่าเป้าหมายของสะพานบานเต้ก็เป็นการหันเปลี่ยนจากการแข่งกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในลาวและสัญลักษณ์การแข่งขันลาวลีก1เป็นสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมของทุกๆคนในสังคมนั่นเองและนี่ก็เป็นความหมายของโลโก้แบบ4ลาวลีก1จบกันไปสำหรับเหลือ7เรื่องราวที่คนหูและน่าสนใจในการแข่งขันแบบ4ลาวลีก1ซึ่งต่อไปครับจะมีการอัปเดตการแข่งขันมาให้เป็นระยะระยะถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดได้กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานไอบอกขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในคลิปต่อๆไปขอขอบใจคือว่าอันนี้เป็นเรื่องผสมผสมกันจะประสานแค่รวมกันคิดว่าที่ต่อไปสองพันสามสามนี้พวกเขาจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้ติดตามให้พวกเราได้เรียนดีซ้อมกันป้องกันแชมป์ชั้นตามรายการของท่านสามพันมันได้เห็นชัดในตัวเราเอาผู้ที่หนึ่งนึ่งก็ได้แพ้ของเขาถึงมาตีเราดีกว่าตัวเราเองขออนุญาตเพิ่มเติมนะจานทีมทางสำหรับสโมสรในเมฆสองนะครับที่จะขึ้นเป็นเสื้อรุ่นหลวงของเราอีกต่อไปต้องพากับเจ็ดแคนเดอร์คือเป็นทีมเซอร์เรอร์ของการเต็มน้องโคต้าเพิ่มทีมอยู่ในเป็นซีเราจะเป็นปีทันไปนั่นจะนะครับและมีจากทีมทีมอาเก่งมาตรฐานที่จะได้ทำสิ่งครบแข่งขันเป็นซีเราในปีทันไปนอกจากนั้นพวกเขาจะได้มีการเรียกว่าประเมินมาตรฐานของสโมสรมาผ่านมาตรฐานของระเบียบเป็นซีเราในปีโดยคือพวกเขาจะมีระเบียบที่เขาต้องรับทราบไปเซนซี่หรือว่าไปในหน้าสโมสรระดับเป็นซีเราในปีนี้คือจะมีเงื่อนไขทั้งหมด18เงื่อนไขถ้าสโมสรสามารถปฏิบัติได้ครบ18เงื่อนไขก็จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในปี2022หลักๆก็คือ1เป็นแชมป์ในการแข่งขันเป็นที่2ของ8ปี2ผ่านเงื่อนไขของตัวเกียรติเป็นที่เราในปี2023จึงสามารถได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแต่ถ้าว่ามันมีทีมที่ได้ทำสิ่งหลายตัวจำนวนคูต้าทีมจะเพิ่มในปี2023ไปจะต้องได้หาวิธีการเพย์ออฟปัญหาจำนวนทีมจะเข้า